านหับเผยใบเรือนท่านนนะครับซึ่งเกิดจากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพนะครับน้องๆผู้ก้าวพลาดนะครับจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนะครับให้สามารถเรียนรู้ที่จะประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็มุ่งเน้นไปในเรื่องอาชีพในภาคบริการนะครับวันนี้บนพื้นที่หน้าเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราเปิดเป็นร้านอยู่2กลุ่มนะครับก็เป็นในส่วนของร้านอาหารนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการให้บริการล้างทำความสะอาดรถยนต์ครับน้องๆที่เราพาออกมาประกอบอาชีพข้างหน้าเรือนจำเนี่ยฮะก็จะเป็นน้องๆกลุ่มที่มีความประพฤติดีนะครับแล้วก็มีโทษเหลือน้อยและใกล้ได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับแล้วกลับไปอยู่ร่วมในสังคมแล้วนะครับน้องๆที่ออกมาแต่ละคนก็จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันซึ่งเราจะจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนะครับเพื่อดูว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดในการประกอบอาชีพด้านใดนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสในอาชีพในกลุ่มนี้มาก่อนนะครับเราก็จะพิจารณาให้ว่าควรจะอยู่ทำหน้าที่อะไรนะครับก็จะมีตั้งแต่หน้าที่ในการล้างรถทำความสะอาดรถยนต์นะครับหรือว่าหน้าที่ในการชงกาแฟนะครับเรามีการฝึกอบรมให้นะครับในยุคแรกนะครับแล้วก็ทำกันต่อเนื่องมานะครับในเรื่องของการทำก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการบริหารจัดการร้านโดยทั่วไปนะครับซึ่งเมื่อน้องๆเนี่ยพ้นโทษแล้วนะครับก็เราจะมีวุฒิบัตรในเรื่องของการรับรองการทำงานให้ด้วยครับที่ขึ้นชื่อเลยก็ถ้าเป็นเมนูหลักก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเรามีก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับแยกหม้อกันนะครับนอกจากนี้ที่ดังๆในโลกโซเชียลเลยก็จะเป็นกะหรี่ปั๊บนะครับกะหรี่ปั๊บเรามีไส้ไก่ไส้ถั่วไส้เผือกนะครับราคาชิ้นละ8บาทเท่านั้นนะครับก็แป้งบางไส้เยอะนะครับเรากัดไปก็สัมผัสได้เลยถึงความอร่อยครับผมนอกจากนี้เรายังมีในกลุ่มของคาเฟ่เราก็จะมีเครื่องดื่มนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านไม่ว่าจะเป็นเมนูเขียวเกร็ดนินซึ่งก็คือชาเขียวปั่นใส่เฉาก๊วยหรือว่าจะเป็นส้มหน้าหยกนะครับหรือเป็นชาไทยปั่นใส่เฉาก๊วยนะครับนอกจากนี้เรามีเบเกอรี่ที่ทำโดยน้องๆผู้ก้าวพลาดที่เป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรือนจำนี้เป็นเรือนจำผู้ชายล้วนครับในฐานะของกรมราชทัณฑ์เราดำเนินนโยบายในเรื่องของการฝึกวิชาชีพนะครับเพื่อที่จะสร้างคุณค่านะครับแล้วก็ให้โอกาสสร้างโอกาสให้กับน้องๆ นะครับวันนี้เรารอประชาชนนะครับที่จะได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มาให้โอกาสน้องๆ นะครับได้รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยยังมีคุณค่านะครับยังพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในสังคมร่วมกับทุกๆคนนะครับได้อย่างสงบสุขนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น